ดูนะคะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายงานบุญของพ่อวันนาแม่ตองฮวดนะคะนี่คือการเป็นวันนี้ค่ะจะมีมหรสพนะคะก็คือหมายถึงคณะหมอลำกรอนลูกศิษย์ของพ่อวันนาแม่ตองฮวดมารวมตัวกันนะคะนี่คือบริเวณงานค่ะแม่ตะวันเดินมาเอาบรรยากาศให้ชมนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนั้นคือเวทีหมอลำค่ะที่เขาจัดไว้เนี่ยค่ะนี่เวทีหมอลำค่ะนะคะนี่เป็นหมอลำกรลูกศิษย์ของท่านนะคะลูกศิษย์ของท่านนะคะลูกศิษย์ของท่านรวมตัวมานะคะเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยพ่อได้ครอบครัวค่ะคุณพ่อได้ยกให้เป็นที่สาธารณะนะคะก็เลยใช้ร่วมกันพอเป็นงานอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดที่ที่มองเห็นเลยเป็นนั้นนะคะก็คือบ้านของคุณพ่อหรือคุณตานะคะน่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะที่มองไปเห็นทะลุไปนะคะนั่นคือบ้านของคุณตานะคะก็มีงานยังตั้งอยู่เหมือนเดิมพรุ่งนี้ตักบาตรสุดท้ายก็จบนะคะส่วนมาทางนี้คือบ้านแม่ตะวันค่ะเนื้อที่มันอยู่ระหว่างกลางนะคะอันนี้บ้านแม่ตะวันเพราะฉะนั้นก็ไม่ห่างกันค่ะเพราะว่าเป็นที่ของคุณตาทั้งหมดนะคะเนี่ยในบริเวณอย่างเงี้ยที่คุณตาทั้งหมดที่มองเห็นริบบิ้นนั่นคือบ้านน้องชายนะคะทางฝั่งโน้นนะอันนี้มันก็อยู่กันอย่างนี้ไปอยู่กันระหว่างนี่คือบ้านแม่ตะวันนี่ห้องรับแขกด้านล่างนะคะพี่กินไปหน่อยนึงได้มีพักนึงลูกปลาจะได้